ี้เรามาอยู่กับน้องปลายๆนะคะน้องปลายๆกำลังจะคือให้น้องปลายๆจัดนะคะจัดถั่วใส่ถาดเพราะว่าเราจะมารีวิวให้ท่านดูนะคะว่าแต่ละพันแต่ละแปลงน่ะพันขอนแก่น6เป็นยังไงบ้างนะคะที่ไปปรับตัวในสภาพแปลงที่ต่างกันก่อนอื่นก็ให้น้องปลายแกะออกนะคะยากไหมแน่นมากเลยใช่ไหมแน่นค่ะกว่าจะแกะออกนะคะเนี่ยเห็นไหมต้องได้ใช้คอร์สทุบเลยนะคะถ้าเป็นพ่อสมเพชรบอกเราแกะได้ไม่ออกเต็มดีมากนะคะเต็มแน่นดีมากอันนี้ของพ่อภัยจิตโอเคที่ไปเดี๋ยวเราให้ดูแต่ละแปลงอันนี้พ่อผู้ช่วยอรุณนะคะของผู้ช่วยอรุณอันนี้ของพ่อสมเพชรนี่ก็แน่นดีจังเลยนะคะเนี่ยเต็มมากสวยทุกแปลงเลยอันนี้คือล้างแล้วเรียบร้อยของเรามันจะเกินไปหน่อยเพราะว่ามันจำนวนหลุมถาดมันใช้ได้น้อยนะคะก็เลยโอ้แม่นูรินนี่เต็มดีมากนี่นี่ใส่ยิบซ้ำนะคะแน่นดีจังเลยนะคะนี่บีบไม่แตกแล้วเนี่ยบีบอย่างเงี้ยไม่แตกไม่ได้เลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่ขยับเลยแข็งโป๊กเลยมันแน่นเต็มดีมากค่ะไปพอดีป้าไปมาเอาหนังสือมาส่งนะคะก็ใช้งานต่อเลยให้แกะถั่วนะคะจบพืชไร่จบพืชสวนมาเนาะเดี๋ยวมาทำพืชไร่ด้วยเห็นไหมกว่าจะแกะได้ไม่ใช่ง่ายนะโอ้ใส่เต็มเต็มดูการบีบใช้พลังงาน500นิวตันในการกดใช้พลังงานเยอะมากนะคะไม่ใช่บีบบีบไม่ออกเลยอันนี้แม่ทองสีอันนี้ชนะเลิศมากเลยเป็นถั่วที่เลิศมากเลยของแม่ทองสีนะคะเดี๋ยวดิฉันจะให้ดูตอนถ่ายคลิปอีกคลิปนึงนะคะอันนี้ให้คลิปดูคลิปน้องปลายแกะก่อนนะคะแกะไม่ค่อยออกเลยสงสัยจะได้ค้อนทุบเหมือนพ่อสมเพชรว่านะน้องปลายนะนั่นกว่าจะออกไม่ได้อีกนะคะขาดไปเลยสวยเกินนี่แกะจัดไปดูข้างในถ้าแกะจัดมันจะดูข้างในจะเป็นสีน้ำตาลนะคะอันนี้คือเราสามารถไปทำพันธุ์ได้เลยวิธีการดูความแก่ของเขานะคะเอาเม็ดอื่นซิเอาลองดูนี่ได้ไหมไปบีบหัวสั่งหัวคอนเลยนะคะอยากได้สวยๆนะคะพอเวลาที่ถ่ายมันจะได้ดูแบบแต่ว่าดูความแรงแตกไปเลยไม่ใช่ง่ายไม่ออกแน่นเกินโอ้เนื้อปกติมันสดด้วยนะคะมันก็เลยอาจจะยากสักหน่อยนั่นโอเคได้แล้วสวยๆเต็มดีจังเลยนะคะเอาเปลือกมาด้วยโอเคโอ้แม่ทองสีโหสุดยอดมากสวยที่สุดเลยได้จะงามล้ำได้ครบหมดแล้วนะพี่ปลายเนาะโอเคโอเคขอบคุณน้องปลายมากนะคะ